ขกรับเชิญบุกบ้านติวเข้มนักล่าฝันวิ่งไปมาสักคนเฮ้ยมันบุกกับวิ่งเป็นธรรมเนียมของบ้าน True AF ไปแล้วกับการต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษที่จะเข้ามามอบกำลังใจและข้อคิดดีๆให้กับน้องๆของเราเมื่อวานนี้นักล่าฝันนอกบ้านก็มีโอกาสได้สนุกแบบฉุดไม่อยู่กับพี่อ้นกันไปแล้ววันนี้ก็ขอเอาใจเด็กในบ้านกันด้วยการเชิญพี่แพทจากวงเคลียร์ศิลปินที่มีประสบการณ์ในการฟีเจอริงมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนำเรื่องดีๆให้กับ6นักล่าฝันของเราจะแก้เห็นกูอุ้ยพี่แพทพี่แพทนี่น้องแพทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพทวงเคลียร์วีคนี้เราเป็นวีคฟีเจอริงแล้วก็มีร้องเพลงคู่กันด้วยอะไรอย่างงี้ก็มีเพลงของค่ะแพทร้องคู่กับพี่ป๊อปเออพี่ป๊อปใช่ร้องเล่นเลยค่ะพี่โป๊ปมาแทนสาวน้อยกุญแจซอนออกอาการตื่นเต้นสุดๆเพราะแอบปลื้มบทเพลงของพี่แพทอยู่แล้วงานนี้สาวซอนไม่รอช้าค่ะพี่แพทมายังไม่ทันไรเธอก็ขอร้องให้โชว์เสียงหวานๆในบทเพลงสุดฮิตกันแบบสดๆก่อนใครรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเออแม่พอเพลงหายได้ป่ะอะไรนะเพลงหายอ่ะขึ้นคีย์ไม่เป็นอ่ะเอาแบบทุกเลยก็ได้ค่ะพี่เมื่อฉันและเธอต้องไกลความรักยังเต็มในใจและแม้จะนานเพียงใดแต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอเลยแม้ว่าพี่แพทจะเป็นศิลปินที่เคยฟีเจอร์กับนักร้องมาแล้วนะคะเธอเองก็ยังรู้สึกกังวลกับโจทย์เพลงที่น้องๆได้รับเพราะสิ่งสำคัญของการฟีเจอริงนี้ก็คือการที่ตัวเองเนี่ยจะต้องซ้อมให้เป๊ะและแม่นที่สุดค่ะมีอะไรแนะนำน้องไม่เอ่ยเอาเรื่องแรกในการฟีดให้ฟีดอย่างแรกก็ซ้อมตัวเองให้แม่นใช่ป่ะแล้วก็เชื่อใจเพื่อนเนี่ยซ้อมให้แม่นแล้วเชื่อใจเพื่อนเพื่อนก็ต้องคิดเหมือนกันคือซ้อมตัวเองให้แม่นแล้วก็เชื่อใจเราอย่างนี้แล้วมันมีลายประสานอะไรอย่างนี้มะค่ะก็มีลายประสานก็ร้องยังไงอะถ้าเกิดเวลาเราร้องจริงอะเสียงเราจะดังกว่าอยู่แล้วทุกแม่ในหัวก็ถ้าเราจำลายคิดกลับกันว่ามันเป็นลายหลักดีแล้วอีกคนหนึ่งเป็นลายประสานเราอะไรเงี้ยถูกต้องเหมือนป่ะพูดเหมือนครูแนะนำมะเนี่ยต้องให้ศิลปินมาย้ำนะแล้วก็ทำกันแล้วก็พยายามฟังคอร์ดมากกว่าฟังเสียงอีกคนนึงนี่มะฟังดนฟังคอร์ดฟังดนตรีใช่ไหมคะดูเหมือนปัญหาที่น้องๆกดดันเพราะไม่มีโอกาสได้ซ้อมร้องเพลงโจทย์กับเพื่อนแบบประชิดตัวจะคลี่คลายลงไปได้เมื่อพี่แพทได้เฉลยว่าส่วนใหญ่แล้วการที่ศิลปินร้องเพลงฟีเจอริงเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอคู่ของตัวเองเช่นกันขนาดเพลงแชร์ที่เธอจะต้องฟีเจอร์กับพี่ปั๊บโปเตโต้ก็ยังใช้การอิมโพรไวส์แบบสดๆคนเดียวเลยคือแพทรู้สึกว่าเรื่องพาร์ทร้องมันสามารถแยกกันได้อะจริงๆแล้วอะเพราะอย่างแพทพี่ปั๊บคือไม่ได้เจอกันตอนร้องไม่ได้ร้องพร้อมกันหรือว่าอย่างพี่ปั๊บกับลุลาเพลงล่าสุดวิวเยมารีมีเขาก็ไม่ได้เจอกันตอนร้องอาจอะส่วนใหญ่ศิลปินไม่เจอตารางมันจะไม่ตรงกันว่าคนละเวลาก็ปกติการฟีเจอริ่งเนี่ยมันก็คือมันจะมีเรื่องร้องประสานกันส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันยากอยู่แล้วในโดยตัวของมันเองแต่ว่าของน้องเนี่ยยากกว่าคือว่าน้องไม่ได้ซ้อมด้วยกันแล้วไม่ได้เจอกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดของการฟีเจอริ่งมันคือการซ้อมของตัวน้องเองของแต่ละคนเนี่ยให้แม่นที่สุดหนุ่มแม็กกลายเป็นหนุ่มผู้โชคดีอีกครั้งเมื่อเจ้าของบทเพลงมาเยี่ยมเยียนถึงที่แบบนี้ก็เลยถือโอกาสฟีเจอริ่งกับพี่แพทซะเลยให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้ใส่มาลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าวให้เธอนั้นแชร์หัวใจที่ปวดร้าวทุกเรื่องน้องกังวลส
ิ่งรอบข้างมากเกินไปอ่ะเหมือนแบบควรจะโฟกัสกับเสียงตัวเองมากกว่านี้คือเขามีเสียงที่ดีแล้วก็นุ่มเหมาะกับเพลงแชร์จริงๆแล้วอ่ะแต่พอเมื่อกี้เหมือนเขาแบบกังวลแพทกังวลเพื่อนหรืออะไรไม่รู้เหมือนกับเขาโฟกัสข้างนอกตัวมากไปหน่อยอ่ะแล้วพอเขาจะโฟกัสกับตัวเองปุ๊บเขาก็หลับตาอะไรเงี้ยน้องเขาหลับตาซึ่งจริงแล้วแบบอยากให้น้องแบบลองลืมตาเยอะๆหน่อยเพราะว่าคนดูเขาอยากเห็นเรามองเขาอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละลองโฟกัสเรื่องร้องอีกนิดนึงส่วนลุงที่ที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมสติทุกครั้งเมื่อขึ้นเวทีคอนเสิร์ตล่าสุดก็โดนครูเป็ดดุเอาจนได้พี่เทนี่ยิ่งแย่กว่าครับแย่ที่สุดแล้วนางเอกวันนี้ทีก็เลยอาศัยช่วงเวลาเหมาะเจาะรีบถามพี่แพทเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแหมพี่ก็แอบหวังเล็กๆนะคะหวังว่าเสาร์นี้เราคงจะได้เห็นพี่ควบคุมสติได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาเออพี่แพทเคยขึ้นเวทีใหญ่ๆใช่ป่ะต้องทำไงแบบคนเจอคนเยอะๆนะคุมสติยังไงไม่รู้นี่รู้สึกว่ามันเป็นพลังที่รับสองนะคนดูเขารักเราแล้วเขามาเพื่อมาดูพวกเราจริงๆอ่ะไม่ต่างจากพี่ได้ซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดอ่ะอย่าแบบเหมือนกับไม่ต้องกลัวเขาอ่ะคิดว่าเขารักเราอ่ะแล้วเรารักเขาใช่ไหมพี่อ่ะดีไซน์ยังไงอ่ะคะเวลาเหมือนพี่ได้เพลงมาใหม่เงี้ยมันต้องมีการดีไซน์ให้มันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่มีหลักวิธีการคิดยังไงอ่ะคะอย่างสมมติได้เพลงมาอย่างเงี้ยค่ะจะแอดลิบหรือแบบอะไรพี่ใช้เวลานานไหมคะมาจากดนตรีที่อุ้มเพลงอยู่อ่ะไม่ใช่แค่เนื้อร้องอ่ะเหมือนอย่างแชร์เป็นแชร์เงี้ยมันขึ้นมาพี่ก็แบบเหมือนกับดนตรีมันอุ้มอ่ะเราฟังแล้วรู้สึกยังไงกับมันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีแอดลิบมันจะเป็นแบบที่เราชอบส่วนตัวมันจะแบบมันจะไปไหนมันไปหมดเลยไงเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าควรจะเอาหน้าติดตัวเองออกมาเยอะเออแบบติดแตกออกมาเยอะๆเวลาแอดลิบแต่สิ่งที่พี่แพทห่วงน้องๆกลับไม่ใช่เรื่องของการร้องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีเนื้อเสียงที่ดีหากมีความตั้งใจซ้อมบ่อยๆก็จะทำให้เขาเนี่ยเก่งมากขึ้นชินมากขึ้นแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงในสัปดาห์นี้กลับกลายเป็นเรื่องของบล็อกกิ้งที่ครูเป็ดเนี่ยเพิ่งจะติวเข้มไปหยกๆทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาพูดคุยกันในเรื่องของการบล็อกกิ้งมากยิ่งขึ้นค่ะตอนที่แพทรู้ครั้งแรกว่าโจทย์คือฟีเจอริ่งแต่ไม่ได้เจอกันนะสิ่งที่แพทกังวลที่สุดแทนน้องอะคือเรื่องบล็อกกิ้งไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องร้องเลยเพราะว่ามันซ้อมแยกกันได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องบล็อกกิ้งนี่แปลว่าน่าเป็นห่วงกว่าอีกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแบบจะมองหน้ากันตรงไหนเราจะเดินตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมติตรงนี้อยู่งี้ใช่ป่ะมีเธอเธอพี่ก็สวนมาทางนี้มาเอ็นเตอร์เทนฝั่งนี้มั่งแล้วก็มาจบอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ก็มาจบตรงกลางคืออยากมาจบตรงกลางอ่ะใช่ไหมที่ตันจริงๆนะเว้ยตันกับเรื่องการ movement อ่ะคือเหมือนมันเป็นดอกเดียวที่เราไม่สามารถไขกุญแจมันได้ movement มันต้องกล้าเว้ยนึกออกคำว่ากล้าป่ะเดี๋ยวสอนก็ได้คืออย่างนิวเนี้ยคือนิกอาจจะไปเรื่องแบบข้างในมากกว่าแต่นิวอ่ะจะแบบถ้าข้างนอกช่วยข้างในมันก็โอเคข้างนอกมันก็ช่วยเยอะนึกออกป่ะเพราะนิวเป็นคนไม่ได้ฟิลชัดมากก็เลยแบบใช้ข้างนอกช่วยแล้วมันจะดูแรงขึ้นมันจะดูแบบว่าเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนจากกันพี่แพทก็มีข้อแนะนำดีๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยเพื่อที่พวกเขาจะได้นำไปฝึกฝนฝึกซ้อมก่อนการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจริงไม่อยากกดดันอ่ะแต่ว่าให้รู้แต่โชคดีแค่มีเวทีให้ขึ้นแล้วมีคนดูมากขนาดนี้สำหรับพี่นะแค่ได้ร้องเพลงให้คนเยอะขนาดนี้ฟังก็คือแบบเป็นความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยมีคำหนึ่งคือแบบให้คิดว่าเวทีนี้เป็นของเราแปลว่าทุกคนเลยอ่ะต้องพยายามคุยกับตัวเองเยอะๆอ่ะเข้าใจตัวเองให้เยอะๆถ้าสุดว่าถ้าจะเป็นศิลปินจริงๆจังๆหมายถึงว่าเป็นศิลปินที่ขายความเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ตัวเองเยอะๆเรียนเยอะๆว่าแบบตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรได้ดีทำอะไรได้ไม่ดีแบบนี้ทำได้แบบนี้ทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยน้องอยากให้น้องคุยกับตัวเองเยอะๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บ้านชูเอฟ6มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับศิลปินที่มีความเป็นตัวเองและใช้ใจในการร้องเพลงเข้ามาให้คำแนะนำและข้อคิดดีๆกับนักล่าฝันที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการเพลงอย่างมีคุณภาพในอนาคตให้เธอแชร์ความช้ำใน
หัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้ใส่มือลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าวทุกเรื่อง